ู่ไพวงศ์งานเข้าอีกรอบหลังโพสต์รูปหลานสาวน้องปีใหม่อยู่กับพ่อสงกรานต์ดูไม่มีความสุขเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะคะเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่ค่ะสำหรับสาวแอปทัศออนพักสุขเจริญและอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชนรงค์ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าสาวแอปและหนุ่มสงกรานต์อาจจะไม่ได้เจอกันเองโดยตรงแต่ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตามสาวแอปนะคะก็มักจะเข้าไปที่บ้านเตชนรงค์ค่ะเพื่อกราบไหว้ขอพรคุณปู่ไพวงศ์ดังเช่นตอนเป็นลูกสะใภ้นั่นเองนะคะล่าสุดก็ต้องบอกเลยละค่ะว่างานนี้งานเข้าอีกแล้วละค่ะสำหรับคุณปู่ไพวงศ์คุณพ่อของหนุ่มสงกรานต์นะคะซึ่งงานนี้คุณปู่ไพวงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของหลานสาวน้องปีใหม่ค่ะและหนุ่มสงกรานต์ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเข้าไปคอมเมนต์เน็บกลาง IG ค่ะพร้อมทั้งบอกว่าเรื่องจริงมือลั่นลบออกทำไมคะซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้เข้ามาตอบกลับนะคะขอบคุณนะครับที่เป็น FC ปู่แต่ขอพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเรื่องสนุกสนานและมีธรรมะของปู่กับหลานดีไหมครับเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็โดนดราม่าเข้ามาเบาๆซะงั้นแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ